มาแล้วหรอคะสวัสดีค่ะพบกับแนทแล้วก็แฮมบิวตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ชั้น G ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะก็เป็นโซนเปิดใหม่ที่มีชื่อว่า Beauty Playground นะคะที่นี่ก็จะรวมของบิวตี้ไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่สกินแคร์เมคอัพแม้กระทั่งแบบว่าไอเทมต่างๆแกดเจ็ตต่างๆที่จะช่วยให้คุณสวยขึ้นแต่ที่สำคัญนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยช็อปได้ดีตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนเลยเพราะว่าราคาเขาเป็นมิตรมากๆก็เอาเป็นว่าตามแนทมาเลยดีกว่าค่ะนี่จะเป็นโซนน้ำหอมนะคะก็จะรวมน้ำหอมในราคาที่เราเข้าถึงได้เบาๆนี่เป็นลิปนะคะก็เป็นมินิเมาก็ดูเหมาะกับแบบสาวๆอย่างเราตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ที่สาวๆก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะบิซูบิซูโอ้ยสีแบบขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดินไปต่อค่ะเราควรจะแวะยังไงดีคือเดินไม่ถูกเลยจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ชอบนะคะแบรนด์ Bronx ใช่ไหมคะอ๋อหลายสีเหมือนกันอ๋อเป็น Primer ขอแอบดูนิดนึง Waterproof ก็ไปเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปทะเลช่วงไปทะเลก็ต้องการอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้วก็นี่นะคะที่ชอบมากก็จะเป็นความแปรงนะคะซึ่งนางเป็นแม่เหล็กใช้เสร็จก็วางอย่างงี้วางบนโต๊ะเครื่องแป้งที่บ้านมันก็จะแฮปปี้มากขอแอบลองมาที่ลิปแมตต์ต่อคือตอนนี้ลิปแมตต์มาแรงจริงๆต้องบอกชมพูส้มๆอย่างงี้ตึงสีจัดมากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวใช้เงินอนาคตค่ะเดี๋ยวเงินเดือนก็จะออกอะไม่เป็นไรสิ้นเดือนราคาเขาดีมันน่ารักมากมาดูใกล้ๆนี่ภาพตามทันไหมคะคิดว่าหลงและคิดว่ากำลังจะล้มละลายด้วยแบรนด์หน้าใหม่จากเกาหลีวินเลจอีเลเว่นแฟคทอรี่อันนี้นัดเคยลองเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากเลยแล้วก็จะแตกตัวเป็นน้ำค่ะใช่ให้ดักเกาหลีก็จะเน้นความขาวแล้วก็งานดีเป็นหลักค่ะแล้วก็ให้ความเบาเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีกันแดดในตัวดีค่ะอันนี้แบรนด์จากที่ไหนเอ่ยอันนี้เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีอ๋อของเราไม่น่าเรามีความคิ้วของของแบรนด์โชซองอาโชซองอาใช่ค่ะคือของเขาจะมีทั้งหมด3แบรนด์นะคะ22ค่ะแล้วก็จะมี16อันนี้เป็นลิปมาในรูปแบบปากกาคือของเพื่อการเรียนพ่อแม่ไม่ว่าหรอกจริงๆโอ้ยมันน่ารักมากคุณแพ็คเกจจริงมาอีกแล้วค่ะงานแบบแคนดี้ร็อกน่ารักจังเลยเข้าใจไหมคะว่าทำไมเราต้องมีลิปเยอะคือเราตื่นเต้นมากตอนที่แบบว่าเขาโทรมาบอกว่ามีโซนเหล่านี้อยู่มันเหมือนแบบลาเวนเดอร์อะคุณเดินแบบมีความสุขแบรนด์ที่คุณเคยต่างๆนานาเราก็มีเมเบอร์ลีนลอรีออลโหยน่ารักจังเลยนี่ตัวกิตเตอร์เราเคยเขียนลงไปในเล่มแล้วนะโอ้นางทองแวววาวดีดีคิดสภาพเวลาแบบอยู่กลางแสงแดดอะปากก็จะแบบวาววาวเอาเป็นว่านะคะดูแค่นี้มันไม่สาแก่ใจจริงๆก็อยากให้สาวๆมาลองเดินดูกันเนาะว่าเป็นยังไงชอบตรงไหนยังไงบ้างในโซนของ Beauty Playground ที่ชั้น G เดอะมอลล์บางกะปินะคะสำหรับวันนี้แนทขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะคะเพราะว่าเก็บไว้หลายไอเทมเหมือนกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ